มื่อนี้สิป้าเฮ็ดมกปลาข่าวเด้อพี่น้องมกปลาข่าวมกใส่หม้อเฮาธรรมดานี่ล่ะเครื่องเฮาก็มีพริกหอมแดงเด้อพี่น้องตําตําตําบ่ต้องแหลกหลายเด้อแล้วก็เอามาใส่ปลาที่เฮาเตรียมไว้นี่ล่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ข่าฝานใบมะกรูดเพิ่มความหอมนําเด้อพี่น้องปรุงเฮาก็ใส่น้ําปลาใส่ปลาลาใส่ผงนัวแล้วก็น้ําถ้วยใกล้ๆนึงเด้อแล้วก็ไปตั้งไฟพี่น้องระหว่างนั้นเฮาก็มาเตรียมผักเฮามีต้นหอมมีผักอีตู้ล่ะพี่น้องเฮาก็มาเปิดเบิ่งจักหน่อยกําลังพอดีเลยพี่น้องเฮาก็ซิมเบิ่งเด้อพี่น้องถ้ามากน้ําหลายกว่านี้สามารถเติมน้ําเข้าไปอีกได้เด้อพี่น้องพอได้แล้วเฮาก็ใส่ผักที่เฮาเตรียมไว้นี่ล่ะมีต้นหอมมีผักอีตู้แต่ว่ามื้อนี้ผมสิเติมไข่ลงไปน้ําเด้อเพิ่มความข้นให้กับหมกเฮาเนาะเป็นจังได๋พี่น้องหมกปลาข่าวแต่ว่าเป็นหมกหมอเนาะเป็นแต่แซ่บครับเอาข้าวฮ้อนมากินน้ำกันครับ